สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครับจังหวัดราชบุรีตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครับตอนนี้กำลังนั่งแช่เท้าอยู่นะครับก็เป็นน้ำอุ่นๆครับเป็นน้ำพุร้อนก็ส่วนแช่เท้านี่ครับเข้าได้ฟรีครับแต่ถ้าจะเป็นแช่ส่วนตัวแช่ทั้งตัวก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะปาล์มฮิลล์แคมปิ้งครับอยู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครับแล้วก็ที่นี่อ่างเก็บน้ำท่าเคยครับซึ่งบรรยากาศดีมากเลยครับริมน้ำแล้วเราก็ได้จอดรถกลางเต็นท์ที่ตรงนี้ครับนี่ครับดูวิวได้เลยสวยงามมากเหมือนมองลงไปริมหน้าผาครับแล้วเจอแอ่งน้ำก็สวยงามครับมาชมบรรยากาศกันครับอ
างเก็บน้ำท่าเคยก็ที่นี่มีรีสอร์ทอยู่หลายที่นะครับก็มีแต่ที่สวยๆงามทั้งนั้นเลยส่วนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับมื้อเย็นแล้วครับอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยคาดว่าปลาน่าจะเยอะมากเห็นคนมาตกปลาเพียบเลยครับสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมตกปลานะครับผมว่าที่นี่เหมาะเลยครับซี่โครงหมูย่างครับเป็นซี่โครงหมูย่างที่เราเตรียมมาแล้วเราต้มมาแล้วแล้วก็หมักเครื่องเทศมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างอีกทีเพิ่มความหอมให้กับตัวเนื้อซี่โครงหมูนะครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับอุณหภูมิประมาณสัก 23-24 องศาประมาณนี้ครับผมเตรียมถุงนอนมา2แบบนะครับเป็นแบบบางแล้วก็แบบหนาสรุปคือได้ใช้แบบบางนะครับแล้วก็นอนแบบอากาศกำลังเย็นสบายเลยครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ